ผมค่ะสลับมาเรื่องนี้สักนิดหน่อยนะมีประเด็นเมื่อวานนี้ DSI ครับผู้ชมครับร่วมกับจะเรียกว่าอะไรร่วมกับกรณีหน่วยงานที่เป็นนี่ความร่วมมือองค์กร OUR ค่ะองค์กร Operation Underground Railroad ท่านผู้ชมจับกลุ่มนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมน้องใบค่ะนายคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีการโฆษณาเชิญชวนให้สมัครเข้ากลุ่มไลน์เพื่อดูสื่อลามกอนาจารและเป็นสื่อลามกเด็กผู้ชายท่านผู้ชมมะแล้วก็ผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเนี่ยน้องใบแพลตฟอร์มภาพนิ่งกับคลิปวิดีโอลามกอนาจารเด็กสวมชุดนักเรียนระดับประถมและมัธยมเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 5,000 ไฟล์ด้วยกันใช่ค่ะนายที่ถูกจับเป็นนักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่งในปทุมธานีอายุแค่19ปีค่ะท่านผู้ชมฮะโอ้โหเราไม่พยายามบอกรายละเอียดสงสารเด็กๆแต่เก็บเนี่ยประมาณกี่ไฟล์นะ 5,000 ไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ไฟล์ค่ะมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปลามกอนาจารทั้งหมดนะคะผมจะบอกให้นะแม้กระทั่งไม่ต้องขายมีในเครื่องก็ผิดแล้วนะครอบครองเนี่ยสื่อลามกเด็กเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องขายมีในเครื่องก็ผิดแล้วไอ้นี่เนี่ยไปโฆษณาให้คนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วขายถูกไหมน้องใบเสียเงินเนี่ยมีตั้งแต่ราคา150ไปจนถึง500บาทค่ะคือโฆษณาขายสื่อลามกเลยผ่านแพลตฟอร์ม LINE ที่ผมน่าสนใจมากคือปฏิบัติการครั้งนี้เขาประสานความร่วมมือกับองค์กร OUR Operation. โดยมีการใช้อะไรเนี่ยฮิดูค่ะเป็นสุนัขปฏิบัติการซึ่งเป็น ESD K9 มันคือสุนัข K9 นานาชาติตัวแรกของ OUR ที่ได้รับการฝึกมาช่วยค้นหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเก็บสื่อลามกเก็บภาพนิ่งเอาไว้ตรงไหนยังไงไอ้เจ้าตัวนี้มันหาได้นะคะมันชื่อฮิดูมันพัฒนาได้ถึงขนาดนั้นค่ะหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนี่ท่านผู้ชม